สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mans นะครับกับ Monster Hunter Rise Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคการจัดกระเป๋านะครับว่าเราเนี่ยเวลาออกไปล่าเราควรจะพกไอเทมอะไรติดตัวออกไปบ้างนะครับซึ่งไอเทมในเกม Monster Hunter นะครับมันก็จะแบ่งหลักๆเป็นประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือยานะครับยาเนี้ยมันจะมีทั้งยาที่ใช้เติมเลือดให้กับเรานะครับเวลาเลือดเราลดลง HP ยาประเภทที่2ก็คือยาที่ใช้ซัพพอร์ตเรานะครับบวก Stamina บวก Attack บวก Defense ทุกอย่างเลยนะครับและยาประเภทที่3ก็คือยาที่ใช้แก้สถานะผิดปกตินั่นเองนะครับส่วนไอเทมประเภทต่อมาก็คือไอเทมประเภท Trap แล้วก็ทางฝั่งของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีพวก Flash Bomb นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกระเบิดต่างๆพวก Barrel Bomb นะครับระเบิดที่สามารถวางลงบนพื้นสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับมอนสเตอร์ได้นะครับพวก Trap ต่างๆอุปกรณ์ในการใช้จับมอนสเตอร์นะครับและไอเทมประเภทสุดท้ายก็คือไอเทมประเภทกระสุนปืนนั่นเองนะครับก็จะรวมทางฝั่งของโคตติ้งและกระสุนปืนครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดไอเทมทางฝั่งของยาและทางฝั่งของแทร็ปนะครับว่าเราควรจะพกอะไรติดตัวไปบ้างนะครับทางฝั่งของกระสุนปืนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กระสุนอะไรใช้ปืนอะไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มจัดของกันเนี่ยมันจะมีแมคานิกหลักอยู่1แมคานิกนะครับก็คือแมคานิกของการใช้เรเดียลเมนูนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามีเทคนิคนี้ซึ่งตัวของ Radial Menu เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษในการออโต้คราฟของที่เราสามารถสร้างได้ขึ้นมานะครับของทุกอย่างที่เราใส่ไว้ใน Radial Menu เนี่ยถ้ามันหมดไปแล้วเรามีของที่สามารถคราฟได้เนี่ยเมื่อเรากดใช้ปุ๊บมันจะสามารถออโต้คราฟของชิ้นนั้นขึ้นมาได้เลยครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ Max Potion ของผมนะครับเหลือแค่1อันแล้วถ้าผมกินไปปุ๊บมันก็จะหมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในไอเทมพอชของผมเนี่ยในกระเป๋าของผมมีของที่สามารถใช้คราฟ Max Potion ได้อยู่ถ้าเรากดกินอีกครั้งนึงมันจะทำการออโต้คราฟเลยนะครับแล้วก็กินให้เราเลยซึ่งเราจะใช้แมคานิกตรงนี้นะครับในการแอพพลายการจัดกระเป๋าทำให้เรามีจำนวนยามากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นตัวของ Max Potion นะครับปกติเนี่ยมันจะพกได้แค่2อันแต่ถ้าเรามีของที่สามารถคราฟ Max Potion อยู่ในกระเป๋าเราด้วยนะครับเท่ากับว่าเรามีจำนวน Max Potion เพิ่มไปเลยนะครับเป็น7อันสูงสุดเลยตัวของ Mega Potion ก็เช่นกันรวมถึงพวกระเบิดแล้วก็ไอเทมอื่นๆด้วยก็เช่นกันนะครับซึ่งวิธีการแอสไซน์ตัว Radial Menu นะครับเพื่อนๆจะต้องกดเข้ามาที่ Option นะครับมันจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับที่เป็นรูปดาบกับรูปยา Radial Menu จะอยู่ฟังก์ชันอันที่4นะครับ Radial Menu Setting เราสามารถแอสไซน์ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับ Unquest เนี่ยหมายถึง Radial Menu ตอนที่เราออกไปเล่น Quest นะครับหรือออกมาต่อสู้กับ Monster Village คือ Radial Menu ตอนที่เราอยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าเรากด Quest เข้ามาก็จะเห็นเป็นฟังก์ชันขึ้นมามากมายเลยนะครับอันนี้เราสามารถจัดได้นะครับว่า Radial Menu ของเราเป็นหน้าตาแบบไหนสมมุติผมสร้างขึ้นมาอันนึงแล้วนะเป็นอันที่ชื่อ V อันนี้นะครับผมอยากจะจัดให้ V เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาเลือกไอเทมที่เราอยากจะให้จัดตรงนี้ได้เลยนะครับ Mega Potion Max Potion นะครับประมาณนี้เลือกไปตามที่เราต้องการเลยซึ่งถ้าเราอยากเอาไอเทม V เนี่ยไปใช้นะครับตอนแรกตัวของโหลดเอามันจะเป็นช็อตคัท1 2 3 4อยู่เราต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถกดได้โดยการกด ZL นะครับพอเรากด ZL ปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าตรงช็อตคัท1 2 3 4เราจะเปลี่ยนเป็นอันไหนสมมติผมจะเปลี่ยนอันที่4เป็น V นะครับก็กดไปที่4แล้วก็เลือกที่ V เราก็จะได้ช็อตคัทที่เราจัดการไว้แล้วเนี่ยสร้างไว้แล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเราลองมาดูวิธีการจัดไอเทมบ็อกซ์ของเรากันเลยดีกว่านะครับหรือว่าไอเทมโหลดเอาของเราว่าเราจะต้องเอาไอเทมอะไรออกไปบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่ผมจัดไว้แล้วนะครับโหลดเอาที่ผมจัดปกติที่ผมเล่นปกติของผมเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอันเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะเลือกไอเทมมาทีละชิ้นอธิบายเพื่อนๆเลยไอเทมโหมดแรกนะครับที่ผมจะพกติดตัวไปก็คือไอเทมสำหรับฝั่งเติมเลือดของเรานะครับซึ่งไอเทมหลักที่เราจะใช้เติมเลือดของเราก็คือทางฝั่งของเมกะโพชั่นนะครับเมกะโพชั่นเนี่ยมันจะพกได้สูงสุดทั้งหมด10ชิ้นนะครับแต่ว่าเราจะพกตัวของโพชั่นไปด้วยอีก10ชิ้นรวมไปถึงตัวของฮันนี่นะครับอีก10ชิ้นเพื่อจะทำให้เมกะโพชั่นของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง20ชิ้นนั่นเองเพราะว่าตัวโพชั่นปกติรวมกับฮันนี่เนี่ยมันจะกลายเป็นเมกะโพชั่นนะครับในการคราฟติ้งเมื่อเรากดใช้เมกะโพชั่นเกิน10ครั้งไปเนี่ยมันก็จะทำการออโต้คราฟเมกะโพชั่นให้เราเลยก็เท่ากับว่าเรามีเมกะโพชั่น20ชิ้นนั่นเองนะครับและไอเทมชิ้นที่2ต่อมาที่ผมจะนำไปด้วยนั่นก็คือ Max Potion นะครับ Max Potion จะนำไปได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอเทมที่สามารถใช้คราฟ Max Potion ได้ก็คือCatalyze อีก5ชิ้นนะครับรวมไปถึง Mandagora อีก5ชิ้นครับผม Mandagora เนี่ยมันเอาไปได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับแต่ผมแนะนำว่าเอาไปแค่5ก็พอเพราะยังไงเราก็คราฟได้แค่5นะครับเพื่อกรณีเราวิ่งไปในแมปต่างๆเราเจอเห็ดเนี่ยเราได้เก็บมันขึ้นมาด้วยนะครับถ้ากรณีที่ช่องเราเต็มเราจะเก็บเห็ดตัวนั้นไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ไอเทมฟังเติมเลือดของเราก็ครบแล้วนะครับผมจะใช้แค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ Mega Potion กับ Max Potion นะครับที่ใช้เติมเลือดของเราและไอเทมส่วนต่อมานะครับก็คือไอเทมส่วนเพิ่ม Attack ของเรานั่นเองนะครับมันจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ Mind Seed ครับผม Mind Seed เนี่ยมันจะเพิ่ม Attack ให้กับเรา10นะครับแต่ว่ามันจะติดแค่3นาทีผมก็แนะนำว่าให้พกไว้ประมาณ5อันก็ได้นะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้แต่ผมจะไม่พกเต็ม10นะก็เหมือนกันนะครับเหตุผลเดียวกันกับเหตุก็คือถ้าเราวิ่งไปในแมตช์ต่างๆแล้วเราเจอเนี่ยเราสามารถพิกอัพมันขึ้นมาได้นั่นเองนะครับไอเทมชิ้นที่2ต่อมาก็คือ Demon Drug นะครับ Demon Drug เนี่ยมันจะเพิ่มแอทแทคให้กับเรา5นะครับแต่ว่ามันจะติดทั้งแมตช์เลยจนกว่าเราจะตายนะครับหรือว่าเฟ้นนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆมีทางฝั่งของ Mega Demon Drug นะครับก็สามารถใช้ตัวของ Mega Demon Drug ได้เหมือนกันแต่มันจะคราฟมายากกว่านะครับ Mega Demon Drug ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Mega Demon Drug กับ Demon Drug Damage มันต่างกันแค่2เท่านั้นเองนะครับ Demon Drug เพิ่ม5 Mega Demon Drug เพิ่ม7ครับผมและไอเทมชิ้นต่อไปก็คือ Demon Powder นะครับ Demon Powder เนี่ยมันเพิ่ม Attack ให้กับเรา10ครับผมแต่จะติดแค่3นาทีเหมือนกันแล้วก็พกได้แค่3อันนะครับแต่ข้อดีของมันคือสามารถเพิ่มให้กับเพื่อนได้ทั้งทีมเลยในกรณีที่เราใช้ Demon Powder นะครับและไอเทมส่วนต่อมาก็คือไอเทมในการแก้สถานะผิดปกติของเรานะครับผมจะไม่พกไว้ทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราออกไปล่ามอนสเตอร์ตัวไหนซึ่งหลักๆแล้วไอเทมแก้สถานะผิดปกติของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับอันแรกก็คือHerbal Medicine นะครับหรือว่าจะใช้เป็น Antidose ก็ได้นะครับอันนี้จะใช้แก้สถานะพิษนะครับถ้าเราติดพิษจากลาเทียนจากพุเก้พุเก้นะครับเราสามารถใช้อันนี้แก้ได้นะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดจาก Antidose เป็น Herbal Medicine เนี่ยมันจะแก้พิษแบบกินได้เร็วกว่านะครับถ้าเป็นยาแบบนี้รวมไปถึงมันยังเติมเลือดกลับมาให้เราด้วยนิดหน่อยนะครับอันต่อมาก็คือ Newberry นะครับ Newberry จะใช้แก้สถานะ Bright ทุกอย่างเลยนะครับ Bright น้ำแข็ง Bright น้ำ Bright มังกร Bright สายฟ้านะครับที่เป็นตามธาตุต่างๆจะใช้ Newberry ในการแก้นะครับต่อมาก็คือ Cleanser นะครับ Cleanser เนี่ยจะใช้แก้สถานะอยู่2อย่างที่ผมนึกออกนะครับก็คือฟองสบู่จาก Mitsuzune นะครับ Bubble Bright และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Web Ring ของเจ้าแร็กนาคาดาคินะครับเวลาติดใยมันอะเราสามารถใช้คลีนเซอร์แก้ได้นะครับไอเทมแก้สถานะชิ้นต่อมาก็คือ Deodorant นะครับ Deodorant เนี่ยมันสามารถใช้แก้สถานะ Blast ได้นะครับหรือว่าสถานะระเบิดรวมไปถึงยังใช้แก้สถานะ Stench จากตดของเจ้าโวบิดอนนะครับสถานะ Stench เนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถกินยาได้นะครับถ้าเราติดท่านี้มาเราต้องใช้ Deodorant ในการแก้นะครับและหนึ่งสถานะก็คือ Hellfire Bright ที่มาจาก Magnamalo นั่นเองนะครับและไอเทมแก้สถานะชิ้นสุดท้ายก็คือ Energy Drink นะครับ Energy Drink เนี่ยมันจะช่วยให้เราหายจากอาการหลับนะครับถ้าเราติดหลับมอนสเตอร์ที่สามารถใช้หลับได้ก็น่าจะมี Somnacan นะครับกับเจ้า Great Becky ถ้าเราติดหลับปุ๊บเรากิน Energy Drink นะครับมันก็จะทำให้เราตื่นขึ้นมาเลยก็เลือกไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปล่ามอนสเตอร์ตัวไหนแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะพกตัวของ Newberry เอาไว้นะครับประมาณ5ชิ้นเช่นกันและไอเทมในส่วนต่อมานะครับก็คือไอเทมทางฝั่งของแทรปแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะพกติดตัวไว้ด้วยนะครับก็คือ Flash Bomb นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอก Flash Bomb เนี่ยมันจะมีประโยชน์สำหรับมอนสเตอร์ที่บินได้นะครับเวลามันบินหนีเราไปเราสามารถแฟลชให้มันตกลงมาได้นะครับหรือว่าใช้ในการแฟลชดักเวลามอนสเตอร์มันจะใช้ท่าใหญ่นะครับมอนสเตอร์บางตัวมันจะมีซูเปอร์โนวานะครับถ้าเราแฟลชได้ทันก่อนที่มันจะใช้ซูเปอร์โนวามันก็จะหยุดใช้ซูเปอร์โนวาของมันไปเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อมาก็คือ Trank Bomb นะครับ Trank Bomb เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ใช้ในการจับมอนสเตอร์นะครับมันเปรียบเสมือนว่ามันจะทำให้มอนสเตอร์ชาแล้วก็หลับไปนะครับก็พกอันนี้ไว้ด้วยและอีก2ชิ้นที่สำคัญมากในการจับมอนสเตอร์นั่นก็คือ Trap นะครับผมจะพกไว้เลยนะครับ Pitfall Trap กับ Shock Trap มันจะพกได้แค่อย่างละ1อันเท่านั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่พกตัวของ Trap 2ไว้นะครับผมจะไม่คราฟท์ Trap เพิ่มเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มที่จะใช้ Trap ครั้งที่2นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้เนี่ยเวลามันโดนแทรปครั้งแรกแล้วเราวางแทรปแบบเดิมซ้ำไปนะช็อคแทรปครั้งที่1กับช็อคแทรปครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยมันจะติดระยะเวลาน้อยกว่าครั้งที่1 นะครับมันจะติดระยะเวลาน้อยลงเรื่อยๆเราไม่สามารถสแปมแทรปใส่มอนสเตอร์ได้นะครับถ้าเราลองสแปมดูสัก 3-4 ครั้งแป๊บนึงมันก็ติดแค่วิเดียวแล้วมันก็หลุดเลยนะครับผมก็จะใช้แค่ช็อคแทรป1อันกับพิตฟอร์แทรป1อันแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอเทมชิ้นต่อมาก็คือทางฝั่งของระเบิดนั่นเองนะครับทางฝั่งของระเบิดเนี่ยผมแนะนำให้เอาเป็นตัวของ Mega Barrel Bomb ไปเลยนะครับระเบิดลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยซึ่งทางฝั่งของ Mega Barrel Bomb เนี่ยมันจะใช้ตัวของ Scatter Fish ในการคราฟนะครับ Scatter Fish พกไปได้อีก5อันรวมกับตัวของ Large Barrel Bomb นะครับ Large Barrel Bomb เนี่ยเราจะพกได้แค่3ลูกนะครับ
ก็เท่ากับว่าเราจะมีเมกะบาริโอบอมทั้งหมด5ลูกนะครับซึ่งระเบิดเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตอนที่มอนสเตอร์หลับอยู่นะครับหรือว่าในอีกหนึ่งกรณีก็คือเราใช้ตอนที่มอนสเตอร์ล้มก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งข้อดีของการพกระเบิดเอาไว้นะครับสำหรับอาวุธที่มีความสามารถในการตั้งเคาน์เตอร์นะครับในกรณีที่มอนสเตอร์ล้มเราสามารถใช้ระเบิดเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นดาบโล่นะครับเราวางระเบิดไปก่อนแล้วเราจะใช้เมตสุเชลิกิกิตามนะครับมันจะเป็นการพล็อกเคาน์เตอร์ของเรานั่นเองสามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับเวลามอนสเตอร์ล้มก็หลายๆอาวุธสามารถทำได้นะครับที่มีเคาน์เตอร์ใหญ่อย่างเช่นอีกหนึ่งอาวุธก็คือดาบยาวนะครับเราสามารถใช้ซีรีนโพสได้นั่นเองและไอเทมในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราพกเครื่องรางไว้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ในเกมนี้อาจจะไม่รู้จักตัวของเครื่องรางนะครับเครื่องรางเนี่ยมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะชื่อว่า Armor Charm กับ Power Charm ครับผมซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่แค่เราพกเอาไว้มันจะเพิ่ม Attack ให้กับเราเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรก Attack ของผมอยู่ที่232นะครับแล้วก็ Defense ของผมจะอยู่ที่363แต่ถ้าเราไปหยิบตัวของ Power Charm แล้วก็Armor Charm มาใส่ไว้ในตัวเนี้ยมันจะเพิ่มทั้ง Attack และ Defense ของเราขึ้นไปเลยนะครับตัวของ Armor Charm เนี่ยมันจะเพิ่ม Attack ให้กับเราอีก6นะครับส่วนทางฝั่งของ Armor Charm จะเพิ่ม Defense ให้กับเราอีก12ซึ่งสำหรับตัวของ Power Charm และ Armor Charm เนี่ยมันจะพกได้แค่ชิ้นเดียวนะครับแต่เราสามารถอัปเกรดเจ้า Power Charm และ Armor Charm ขึ้นมาได้นะครับเป็นอีกเลเวลนึงก็คือเราสามารถใช้วัสดุจากตัวของ Ibushi นะครับ Ibushi Claw บวกอัปเกรด Power Charm กับ Armor Charm ให้กลายเป็น Power Talon และ Armor Talon ได้ครับผมซึ่งตัวของ Power Talon เนี่ยจะเพิ่ม Attack ให้กับเราอีก9นะครับและตัวของ Armor Talon จะเพิ่ม Defense ให้กับเราอีก18ครับผมซึ่งในกรณีที่เรามีทั้ง Power Charm Power Talon แล้วก็ Armor Charm Armor Talon นะครับเราจะได้ Attack เพิ่มมาที่15และ Defense เพิ่มมาอีก30นะครับซึ่งตัวของ Armor Charm และ Power Charm เนี่ยเราสามารถซื้อได้จากคาเงโรนะครับคนขายของในหมู่บ้านจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายเลยราคาจะอยู่ที่ 36,000 บาทกับ 24,000 บาทนะครับแต่ว่าตัวของ Power Charm และ Armor Charm เนี่ยเขาจะไม่ลดราคานะครับเขาจะขายราคาเต็มตลอดเลยก็แนะนำว่าให้พกไว้เลยนะครับทั้ง4ชิ้นเลยและตรงนี้ก็ครบกันแล้วนะครับนี่คือไอเทมที่ผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆพกเอาไว้ก่อนออกล่านะครับซึ่งเราก็จะเหลือช่องอยู่อีกประมาณ3ช่องนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นตัวของ Dust of Life ก็ได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถช่วยเติมเลือดให้เพื่อนในทีมได้นะครับหรือไม่ถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นทางฝั่งของปืนนะครับก็พกพวกกันพาวเดอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้คราฟกระสุนไปนะครับสรุปแล้วทางฝั่งของไอเทมเพิ่มเลือดของเราเนี่ยก็จะมีแม็กกาโพชั่นทั้งหมด20ชิ้นนะครับแม็กซ์โพชั่นอีก7ชิ้นส่วนทางฝั่งของไอเทมที่ใช้ในการเพิ่ม Attack ของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างรวมแล้วถ้าเราใช้ Mind Seed Demon Drug Demon Powder รวมไปถึงพวกชามด้วยเนี่ย Attack ของเราจะเพิ่มมา40เลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปบิ้วเซตอะไรเลยนะครับแค่ใช้ของเราก็ได้ Attack มาฟรีๆ40เลยครับผมโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับเทคนิคการจัดกระเป๋าเราควรจะพกไอเทมอะไรออกไปเวลาเราออกล่าบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์แนะนำกันดูก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆใช้ไอเทมอะไรที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่ามีไอเทมอะไรที่แปลกๆน่าใช้กว่านี้ไหมนะครับก็ลองมาแนะนำผมดูก็ได้สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Madmass กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster Hunter Rise วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ